นี้เป็นรถของบริษัท OD Racing นะครับมีแพลนไว้จะไปทำเนี่ยก็คือเราจะเอาเครื่อง V8 3 Z 6 สปีดออโต้มาวางจะทำให้เป็นรถสปอร์ตที่วิ่งบนถนนได้ก็คือเครื่อง V8 5ประหยัดน้ำมันผมตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ14ลิตรผมชอบบอดี้ผมโดนแค่นี้แหละถ้าเจ้านี่เสร็จทันเดือนมกราก็จะทำแกรนด์โอเวนิ่งของ ODR Lubricant ด้วยคือมันขับในชีวิตประจำวันได้แล้วมันก็ใช้แข็งแบบต่อเนื่องได้ไม่ใช่แบบซัด1แท็กพังเลือกสีที่นี่ด้วยเพราะว่า1ขายกันนักเลงดีคือตรงไปตรงมาดีครับไม่มีอะไรก็เอาเนี่ยอันนี้ก็เอาอันนี้นี่เอานี่ก็เอาคือหลักๆชอบบอดี้ใช่ไหมครับแฟนผมชอบอ๋อชอบแฟนผมบอกว่าทำไมมันดูป่องๆจังครับบอกว่าอ๋อนี่มันพระแต่งมาครับผมก็เลยเดินมาเคาะโอเคของแท้อ่ะไปต่อครับคือแอดไลน์ก่อนอ๋อแอดไลน์เจอจากเฟซบุ๊กครับเจอปุ๊บเสร็จเฮ้ยขายรถ86อ่ะกดเข้าไปดูเฮ้ยมันเรื่องรถแปลกๆดีนะไม่ใช่รถตลาดแล้วก็ดูรถหลายคันน่าจะคัดเลือกมาพอควรใช่เพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าอย่าง E270 CDI มันไม่มีอ่ะคนไทยมันก็เล่น2ไม่ถึง5คันครับแอดมาคุยเสร็จก็เฮ้ยมาดูตัวจริงดีป่ะครับเสร็จก็เข้ามานั่งดูนู่นนี่นั่งเค้าก็ให้ผมแตะหมดครับคือไปรื้อเล่นได้หมดก็เลยโอเคแสดงว่าไม่ผมปิดอะไรก็เข้ามาซื้อครับ